Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักเป็นพ่อแม่ก็หมดไฟได้ไม่เป็นไรนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะมีผลสำรวจจากนักวิจัยในหลายประเทศพูดถึงเรื่องของการหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ไว้ว่านอกจากเราจะหมดไฟจากการทำงานได้แล้วการเป็นพ่อแม่ก็สามารถหมดไฟได้เหมือนกันนะคะนั่นก็เพราะว่าความต้องการการเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดที่คอยกดดันตัวเองว่าจะต้องประสบความสำเร็จทั้งการทำงานและการเลี้ยงลูกซึ่งการตั้งความหวังกับตัวเองในรูปแบบนี้นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการหมดไฟในการเป็นพ่อแม่ค่ะอีกหนึ่งงานวิจัยนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือดร.อิซาเบล รอสคัมผู้ศึกษาวิจัยเรื่อง parental burnout ได้กล่าวว่าอาการหมดไฟแบบนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วข้ามคืนแต่เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่สะสมมานานจนเอ่อล้นนะคะแน่นอนว่าการหมดไฟในบทบาทของพ่อแม่สามารถจัดการให้ดีขึ้นได้ถ้าสังเกตเห็นอาการและรู้วิธีรับมือค่ะสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังมีอาการ parental burnout นะคะ 1. ขาดแรงบันดาลใจ 2. รู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา 3. ความรู้สึกอยากอาหารลดน้อยลง 4. รู้สึกปวดหัวกล้ามเนื้อคอและส่วนอื่นๆ 5. รู้สึกไม่มีความหวัง 6. รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวบนโลก 7.นอนไม่หลับแม้จะเหนื่อยมากและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่8หลงลืมง่ายค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่แบบไหนล่ะถึงจะเข้าข่าย parental burnout แบบแรกค่ะคุณพ่อคุณแม่คาดหวังและตีกรอบให้ลูกมากเกินไปและเมื่อทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังก็จะรู้สึกเครียดแบบที่2เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ขาดการช่วยเหลือจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งหรือการโยนภาระให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแบบที่3คุณพ่อคุณแม่ที่จัดการกับความเครียดได้ไม่เก่งมีคุณพ่อคุณแม่ไม่น้อยที่ชอบเก็บปัญหาเอาไว้เพียงคนเดียวเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้แต่แล้วปัญหานั้นก็ไม่ได้ถูกแก้ไขอีกทั้งยังค่อยๆดูดพลังงานชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแบบสุดท้ายค่ะคุณพ่อคุณแม่แบบเต็มเวลาหรือคุณพ่อคุณแม่ full time เนี่ยการใช้เวลาเลี้ยงลูก24ชั่วโมงจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุสำคัญเลยล่ะค่ะที่จะทำให้เข้าข่าย parental burnout ได้ง่ายมากค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่เริ่มหมดไฟจะต้องทำยังไงดีถึงแม้ว่าเราทุกคนสามารถอยู่ในสภาวะหมดไฟได้แต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตในสภาวะหมดไฟไปตลอดนะคะเพราะทุกปัญหาย่อมมีทางออกค่ะเลือกทำหลายๆข้อที่ทำได้ก่อนแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะเริ่มจากข้อแรกค่ะคุยกับคู่ชีวิตของคุณค่ะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองและไม่ต้องกลัวนะคะที่จะบอกกับอีกฝ่ายว่าคุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตยุ่งเหยิงและทุกอย่างถาโถมเข้ามาที่ตัวเองมากจนเกินไปเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาได้ช่วยแบ่งเบาหรืออย่างน้อยๆช่วยรับฟังให้เราสบายใจผ่อนคลายขึ้นค่ะข้อต่อมาค่ะนอนหลับให้เต็มอิ่มนะคะสิ่งที่ดูเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อนเพราะต้องตื่นทุก 2-3 ชั่วโมงทั้งให้นมเปลี่ยนผ้าอ้อมเวลานอนนี่คือน้อยมากแต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าคุณสามารถบริหารจัดการเวลาให้ตัวเองได้งีบพักอย่างน้อยสัก20นาทีสมองจะสดชื่นคลายความตึงเครียดหรือเหนื่อยล้าทำให้มีสมาธิเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นการหาเวลาให้ร่างกายได้พักผ่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะข้อต่อมาค่ะการออกกำลังกายดูเหมือนจะไม่ง่ายเลยนะคะที่จะแบ่งเวลามาออกกำลังกายด้วยในขณะที่เวลานอนให้เต็มอิ่มยังแทบจะไม่มีแต่ถ้าคุณจัดสรรเวลาวันละสัก15นาที20นาทีในการยืดเส้นยืดสายโยคะหรือแอโรบิกการออกกำลังกายเหล่านี้นะคะจะทำให้ร่างกายของคุณกระฉับกระเฉงมากขึ้นระหว่างวันเลือดลมไหลเวียนดีคลายความตึงเครียดและช่วยให้คุณนอนหลับสบายได้ง่ายขึ้นลองดูนะคะใจดีกับตัวเองบ้างก็ได้ฟังไม่ผิดหรอกค่ะการเป็นพ่อแม่คนเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมกับทำความรู้จักและทำความเข้าใจลูกมากขึ้นแต่ไม่มีอะไรเลวร้ายนะคะการที่เราหมดเรี่ยวแรงก็ไม่ใช่เรื่องผิด
อะไรที่เคยไม่เข้าใจพอเวลาผ่านพ้นไปเราก็จะเข้าใจสิ่งนั้นมากขึ้นให้อภัยตัวเองเป็นอันดับแรกค่ะเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบก็สามารถเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีความสุขได้นะคะมัมสเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่กำลังอยู่ในภาวะหมดไฟนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก